สวัสดีครับเอซ่าไอทีนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมชื่อสื่อใครเซนแฟนทอมพาเลตกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีอัปเดตข่าวสารนะครับกิจกรรมแล้วก็ตู้ตัวละครใหม่นะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะทุกคนนะว่ากิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับทุกคนกิจกรรมนะครับผมก็จะเป็นวันที่3เนาะที่จะเข้ามานะครับนี่ครับผมก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของนี่บทที่10นะครับสตอรี่จะเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็นี่ครับผมจะเป็นในเรื่องของการปลดล็อกเลเวลเนาะเลเวล97นะครับมาในวันที่3แล้วก็เอาหอคอยเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับหอคอยลวงตานะครับมาในวันที่3ธันวาคมเหมือนกันและที่สำคัญเลยนะครับนี่ครับผมตัวละครบึ้มมานะครับตัวละครเข้ามาในวันที่3 2ตัวละครนะครับก็จะเป็นยูจิสีแดงนะครับกับโมโมะนะครับสีแดง SSR นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกไงมาตามไทม์ไลน์ของ JP แหละนะครับแต่ว่าอาจจะมีตัวละครที่สลับกันนะครับแล้วก็วันที่6จะเป็นอาจารย์โกโจนะครับสีเขียวนะครับที่จะเข้ามานะครับผมซึ่ง3ตู้นี้นะครับก็อยู่กันเกือบถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก็สำหรับยูจินะครับกับโมโมเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่17นะครับก็อยู่ประมาณกลางเดือนนะครับสำหรับอาจารย์โกโจนะครับก็อยู่เกือบสิ้นเดือนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของอีเวนต์นะครับอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ของอาจารย์โกโจนะครับมาในวันที่6เหมือนกันนะก็มาวันเดียวกับตัวละครนะครับก็อีเวนต์จะอยู่ถึงวันที่20นะก็มีเวลาให้เราเก็บเพชรกันด้วยนะครับเรามาพูดกันถึงเรามาพูดกันถึงตัวละครกันดีกว่านะครับว่าเราจะวางแผนกันยังไงดีนะครับผมเดี๋ยวผมขอเก็บตรงข้อมูลนี้ก่อนนะผมไปเอาข้อมูลมาจากไอ้นี่แหละไอหาข้อมูลมานะครับที่เขาประกาศอะไรประมาณนี้มาเก็บให้มันเล็กลงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับตอนไว้ก่อนก็ผมทำไทม์ไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยูจิมาในวันที่3กับโมโมะเนาะแล้วก็อาจารย์โกโจนะครับมาวันที่6นะครับผมซึ่งจากไทม์ไลน์เนาะก็ตรงนะครับตรงตาม JP แหละนะครับว่าจะเข้ามาในเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีที่จริงอ่ะมันจะเข้ามาทั้งหมด5ตัวละครใช่มั้ยนะครับถ้าเกิดตามไทม์ไลน์ของญี่ปุ่นนะแต่ว่าตอนนี้นะครับเข้ามา3ตัวละครแล้วนะครับก็จะมีเอาโมโมะนะครับมาก่อนอาจารย์โกโจสีเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับยูจิก็มาตามปกตินั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดตรงอีกนะครับก็เดือนหน้าจะมีโนบาระแดงกับเจ้าตัวเนี้ยผมคาโมะเนาะคาโมฟ้าเข้ามาเหมือนกันนะครับสำหรับตัวละคร3ตัวละครนี้นะครับเอาจริงถามว่าผมจะเปิดไหมผมคงจะไม่ได้เปิดนะครับทุกคนเพราะว่าผมน่าจะดองแหละนะครับถามว่ามันเก่งไหมมันก็เป็นตัวละครที่เก่งนะครับสำหรับยูจิแล้วก็โมโมเนี่ยเป็นซับที่ดีมากๆช่วยในเรื่องของการตีบอสเบรกด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนผมเคยอ่านเจอนะครับแล้วก็อาจารย์โกโจแน่นอนนะครับเป็นตัว DPS ที่แรงแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าร่างนี้เหมือนว่าเวลาอันติปุ๊บเขาก็จะออกไปเลยนะครับก็เดี๋ยวตัวพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปลงตู้ถาวรด้วยนะครับหรือว่าตู้ธรรมดาด้วยนะก็เราไม่จำเป็นที่จะต้องหาก็ได้เนาะนะครับผมซึ่งผมคิดไว้ว่าผมจะไปเปิดโหค่อนข้างไกลเหมือนกันนะผมจะไปเปิดอาจารย์โกโจเหลืองนะครับผมกับโฮจินะครับที่ผมเล็งไว้นะครับก็มันเล็งแพทมาค่อนข้างไวเหมือนกันนะนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาตัวอะไรมาแทรกกันอีกหรือเปล่านะแต่โดยไทม์ไลน์ที่เราลองดูกันดิสองฝั่งนะครับคือมันมาตรงนะครับแต่แค่มันสลับกันมานะเอาตัวอื่นเข้ามาก่อนอะไรเงี้ยนะครับสลับที่เฉยๆแค่นั้นแหละนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเปิดกันหรือเปล่านะผมคิดว่าใครที่มีเพชรเนี่ยมือร้อนแน่นะครับอยากใช้เพชรแน่นอนนะครับถ้าเกิดใครเจอก็สัก 3,000 ไปนะครับสัก 3,000 10หมุนไปหรือว่าไปรอกิจกรรมผมคิดว่ากิจกรรมเนี่ยน่าจะแจกตั๋วกาชาให้เราเปิดสัก10ใบอยู่แล้วนะครับโดยขั้นต่ำนะน่าจะแจกเหมือนกับตู้ของยูตะนะครับกับเจ้าตัวของเกโทนะครับผมก็อันนี้จะเป็นข่าวสารนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่เป็นสายดองสายฟรีเนี่ยผมแนะนำว่าไปรออาจารย์โกโจเหลืองดีกว่านะครับผมแล้วก็ส่วนตัวพวกเนี้ยไปรอหลุดเลทเอาแล้วกัน
ถ้ามันหลุดนะครับผมแล้วก็ไปรอโทจินะครับสำหรับใครที่ไม่มียูตะนะครับผมก็ไปรอโทจิได้เหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆก็มาอัปเดตข่าวสารกันคร่าวๆนะแล้วก็ใครอยากจะเข้ามาดูในเรื่องของตารางไทม์ไลน์นะครับที่ผมทำไว้เป็นชีทเนี่ยก็เข้ามาดูได้ในลิงก์เนาะผมก็จะแปะไว้ในดีคริปชั่นแหละนะครับเหมือนเดิมนะก็เข้ามาดูกันได้นะครับก็ผมเปิดสาธารณะแล้วนะครับตอนแรกผมไปล็อกไว้แล้วก็มีแบบเมลมันแจ้งไงว่ามีคนขอเข้ามาดูนะครับลืมปลดนะครับผมประมาณนี้เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆอยากจะเตรียมตัวกันนะครับผมว่าจะเปิดดีไม่เปิดดีนะครับผมสำหรับสายดองก็ดองไปเถอะนะครับเชื่อผมดองได้ดองนะครับถ้าจะแบบจะจุ่มสักหน่อยก็สัก 3,000 อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปรอลุ้นในเรื่องของตั๋วที่เขาจะแจกจากกิจกรรมได้กันนะครับผมเจอกันใหม่นะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถโดเนทลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้นะครับหรือว่าจะสมัครmembership นะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติ๊กเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ